เอ๋ภรรยาเมฆวินัยเผยยอดหนี้ล่าสุดบัญชีสามีใช้ไม่ได้แล้วต้องเริ่มใหม่ลูกยังเห็นพ่อมาหาเชื่อยังห่วงบันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 9นาฬิกา41นาทีสูญเสียสามีนับเดือนเอ๋ภรรยาเมฆวินัยเผยยอดหนี้ล่าสุดปัญหาการทำงานบัญชีสามีใช้ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องเริ่มต้นใหม่ต้องอดทนเชื่อว่าทำได้เผยลูกคนเล็กบอกพ่อมาหาเชื่อยังห่วงเอ๋อรชัญญาภรรยาเมฆวินัยมาร่วมพิธีไหว้ครูแบบล้านนาสืบชะตาบูชาดวงเจ้าพิธีโดยอาจารย์สุบินหน้าทองที่ MCC Hall ชั้น4 The Mall Life Store งามวงวานจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตสภาพจิตใจหลังสูญเสียสามีได้ร่วม30วันตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นไหมจะบอกว่าดีขึ้นก็คงไม่ใช่พอคิดถึงก็ยังจะมีความเศร้าตลอดแต่อย่างที่บอกว่าพี่เปลี่ยนจุดโฟกัสว่าจะทำยังไงกับชีวิตลูกต่อการงานหาเงินยังไงให้ได้มากๆเคลียร์หนี้ให้ชีวิตไปต่อได้โดยที่ลูกๆมีความเป็นอยู่ที่ชัดเจนตอนนี้เป็นเสาหลักยากไหมยากมากๆก่อนหน้านี้15ปีที่ผ่านมาพี่เป็นเบื้องหลังทั้งหมดเลยคอยแต่ซัพพอร์ตไม่เคยออกด้านหน้าเลยแม้แต่ไลฟ์สดพี่อยู่ด้านหลังตลอดคอยบอกคอยแพ็คแต่วันนี้ต้องทำทุกอย่างหน้าบ้านหมดมันก็หนักเป็นพิเศษแล้วตอนนี้ช่องทางของพี่เมฆทุกช่องทางผูกกับบัญชีพี่เมฆทั้งหมดเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องเซตซีโร่ทั้งหมดเลยช่องทางออนไลน์ทั้งหมดใช้รันต่อไม่ได้ตอนนี้คุยอยู่ว่าจะใช้รันต่อแต่จะไม่ผูกกับบัญชีพี่เมฆบางช่องทางทำได้บางช่องทางทำไม่ได้ตอนนี้จะไลฟ์ก็ใช้ช่องพี่เมฆผลิตภัณฑ์พี่เมฆยังขายอยู่เพียงแต่ตอนนี้ที่เราเงียบไปเพราะเราเซตระบบอยู่แต่ก็เกิดปัญหาเดิมทีใช้บัญชีพี่เมฆทั้งหมดวันนี้บัญชีพี่เมฆใช้ไม่ได้แล้ววันนี้ต้องเริ่มต้นใหม่เหมือนเด็กหัดเดินเลยเรื่องหนี้ยังค้างอยู่อีกกี่ล้านจาก 2.4 ล้านใช้ไปแล้ว 400,000 เหลือ2ล้านอันนี้คือส่วนที่เขายกหนี้ให้บางส่วนแล้วที่คุยกับทุกคนเสมอว่าพี่อยากเคลียร์ให้ซึ่งจริงๆทุกคนมีความจำเป็นต้องใช้ก็เป็นการสอนลูกไปในตัวว่าเราซื่อสัตย์นะมันคือความตรงไปตรงมาเหนื่อยมากใช่ไหมถามว่าเหนื่อยไหมก็เป็นธรรมดาแต่เราก็หาพลังบวกไม่หาดราม่าไม่หาจุดพลังลบเจ้าหนี้ก็ไม่เร่งรัดไม่เลยเขาก็ได้ยินเราเสมอว่าเราจะเคลียร์ให้จบภายในปีนี้ทุกคนก็บอกว่าไม่เป็นไรตอนนี้ที่แบ่งบัญชีเป็น5ส่วนบัญชีค่าเทอมลูกบัญชีใช้จ่ายจิปาถะในบ้านบัญชีหนี้สินบัญชีทำธุรกิจต้องอดทนและเชื่อว่าทำได้และเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เกิดภาวะไม่อยากสู้แล้วให้ดูเรานะไม่ต้องเป็นตัวอย่างก็ได้แต่ให้สู้ไปด้วยกัน FC พี่เมฆคนที่ท้ออยากให้หาสิ่งยึดเหนี่ยววันนี้พี่ก็หาจุดให้ตัวเองการอยู่ในสายมูเราจะรู้สึกว่าเรามีอะไรยึดอยู่ในใจที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปและข้อดีของสายมูคืออยู่ในศีลพอเราอยู่ในศีลมันก็จะทำให้เราไปต่อได้ส่งพี่เมฆผ่านมาเท่าไหร่แล้ววันที่10พฤษภาคมครบ50วันจะทำบุญที่วัด100วันทำที่บ้านลูกๆยังรู้สึกถึงพี่เมฆมาหารู้สึกอยู่ตลอดคนเล็กนี่แหละพูดถึงบ่อยเขาบอกว่าพ่อเขามาหาพี่ถามว่าป้าสบายดีไหมสบายดีจะไปสวรรค์แล้วป้าบอกคิดถึงมานะแต่อยู่ด้วยไม่ได้เพิ่งพูดเมื่อ2วันที่แล้วที่เขาสื่อสารก็น่าจะเป็นเพราะเขายังบริสุทธิ์อยู่นั่นแหละฝากสื่อสารผ่านน้องได้ไหมไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่ค่อยรับสารพี่เท่าไหร่มีแต่บอกว่าอย่ากลัวว่าพี่จะคิดสั้นบางทีเราก็อยากสื่อสารนะในฝันก็ยังดีอยากให้มาพูดคุยให้ได้รับรู้ว่าเขาสบายจริงนะให้เห็นกับตาบ้างค่ะการมาแบบนี้เหมือนยังมีห่วงอยู่ที่เชื่อว่ากลับกันถ้าพี่จากไปก่อนพี่ก็คงยังวนเวียนเพราะพี่ก็ยังห่วงลูกห่วงสามีพี่เชื่อว่าเราเหมือนกันและจิตเราก็คงยังคงผูกกันด้วยแต่พี่พยายามทำบุญสะเดาะเคราะห์ปล่อยปลา
ทำบุญลงศพอย่างต่อเนื่องบุญกุศลยกให้เขากับฝั่งบ้านพี่เมฆยังติดต่อกันเสมอสงกรานต์เพิ่งไปมาและโทรคุยบ่อยเล่าว่าวันนี้นี้ทำอย่างนี้นะเขารับรู้ติดต่อกันต่อเนื่องอย่างที่บอกเราคือครอบครัวเดียวกันเราไม่ได้แยกดังนั้นเวลาเขามีอะไรก็ยังติดต่อกันเหมือนเดิมก่อนหน้านี้มีที่ดินที่พี่เมฆประกาศขายไม่ขายค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ลูกจะได้ในอนาคตก็เปลี่ยนแผนว่าที่ตรงนั้นจะเปลี่ยนเป็นทำเกษตรอะไรได้บ้างเดิมที่ปลูกปาล์มตอนนี้ปาล์มแก่แล้วต้องล้มเพื่อจะปลูกใหม่เราก็ได้เรียนรู้น้องเขยพี่แม่ก็แนะนำค่ะมีคนแนะนำให้ขายไหมมีนะเขาบอกว่าเราจะได้ไม่เหนื่อยแต่ถ้าพี่คิดแค่นั้นพี่จะไม่สู้ถามเรื่องศาสนาพี่เมฆนับถืออิสลามแต่เราทำบุญทางพุทธบางคนจะมองว่าจะได้รับบุญไหมณวันนี้พี่มองว่าพี่เมฆเป็นพุทธแล้วล่ะเพราะว่าทำมาขนาดนี้แล้วไม่ต้องมีข้อสงสัยแล้วว่าจะยังไงอย่างที่บอกว่าให้เป็นเรื่องของครอบครัวว่าจะทำยังไงจากวันนี้ไปเราก็ทำแบบนี้แหละส่วนญาติของพี่เมฆก็ยังทำตามความเชื่อของเขาด้วยนั้นแหละพี่เชื่อว่าการไม่ก้าวล่วงกันในกายวาจาใจก็จะไม่เกิดผลใดในทางไม่ดีพี่เชื่อว่าคนอิสลามน่ารักเขาไม่มีขุดเพื่อให้เกิดข้อขัดแย้งตอนนี้หรอกค่ะกลับไปกระบี่ครั้งนี้ก็ได้รับการทักทายอย่างดีทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นมิตรเชื่อว่ามันเป็นความอคติของคนบางคนบางกลุ่มที่เชื่อว่าคนอิสลามในประเทศไทยน่ารักยังเป็นพี่เป็นน้องกันได้อย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นข้อขัดแย้งเลย รักบี้สาวไทยฟอร์มเฉียบถล่มสิงคโปร์คว้าแชมป์อาเซียนกีฬาวันที่4พฤษภาคม2567 17:57 น.รักบี้สาวไทยตอกย้ำเป็นเบอร์คว้าแชมป์อาเซียนขณะที่ทีมชายไทยรักษามาตรฐานคว้าเหรียญทองแดงได้ด้านบิ๊กต้นชื่นชมนักกีฬาไทยเล่นได้ดีการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน C7S ซึ่งไทยในฐานะแชมป์เก่าส่งทีมชายและทีมหญิงเข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์โดยทีมชายนั้นมีปัญหาผู้เล่นหลักบาดเจ็บทำให้สภาพทีมยังไม่เต็มร้อยส่วนทีมหญิงชุดนี้เป็นการผสมกันระหว่างชุดเยาวชน6คนและทีมชุดใหญ่6คนในปีนี้ประเภททีมชายมี7ชาติเข้าร่วมประกอบด้วยสิงคโปร์ไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียลาวมาเลเซียและไต้หวันส่วนทีมหญิงมี6ชาติเข้าร่วมประกอบด้วยไทยสิงคโปร์มาเลเซียลาวอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่าทีมหนุ่มไทยสู้อย่างสุดความสามารถแต่ด้วยสภาพทีมที่มีการสับเปลี่ยนพักผู้เล่นบาดเจ็บทำให้คว้าเหรียญทองแดงมาครองจากการเอาชนะไต้หวัน 21-12 จุดส่วนทีมหญิงไทยที่มีสถิติที่ยอดเยี่ยมในการเล่นถ้วยอาเซียนเพราะตั้งแต่ก่อตั้งทีมหญิงมาก็ยังไม่เคยปราชัยให้แก่ทีมในโซนนี้เลยก็ยังคงต่อยอดสถิติอย่างต่อเนื่องด้วยการคว้าแชมป์อาเซียนโดยนัดชิงชนะเลิศไล่ถล่มเจ้าภาพไปแบบขาดลอย 42-0 จุดที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ท่ามกลางแฟนๆกีฬารักบี้ที่เข้ามาชมการแข่งขันเวิลด์ซีรีส์ด้านพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเป็นการเปิดซีซั่นปี2567ได้ดีเป็นที่น่าพอใจกับผลงานในศึกรักบี้7คนชิงแชมป์อาเซียนโดยทีมชายนั้นก่อนหน้านี้ประสบปัญหาผู้เล่นหลักบาดเจ็บหลายคนแต่การได้อันดับ3ด้วยสภาพทีมยังไม่ 100% ก็ถือว่าดีเยี่ยมขณะที่ทีมหญิงชุดนี้เป็นการผสมกันระหว่างผู้เล่นชุดเยาวชนจำนวน6คนกับชุดใหญ่ที่มีประสบการณ์6คนก็เล่นได้ดีมากโดยเฉพาะนัดชิงที่เอาชนะแบบขาดลอยถือว่าการได้เหรียญรางวัลในรายการนี้ของทั้งทีมชายและทีมหญิงเปรียบเสมือนเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยเพราะต่อไปจะเป็นศึกหนักของทั้งสองทีมในรายการระดับเอเชียแล้ว
เซอร์ไพรส์สุดๆเจนนี่ประกาศข่าวดีเป็นของขวัญวันเกิดที่สามีอยากได้มากที่สุดบันเทิงวันที่5พฤษภาคม2567 7:01 น.ในที่สุดวันที่สามีรอคอยเซอร์ไพรส์สุดๆเจนนี่ประกาศข่าวดีเป็นของขวัญวันเกิดที่สามีอยากได้มากที่สุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตประกาศข่าวดีตั้งแต่เช้าเลยวันนี้วันที่5พฤษภาคม67โพสต์ภาพสามียิ้มหน้าบานพร้อมแคปชั่นแจ้งข่าวดีในวันเกิดยิวฉัตรมงคลด้วยว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะสามีคนเก่งและนี่คือของขวัญที่ตัวเองอยากได้มากที่สุดยูจีนจะมีน้องแย้วธัญญาอาสยามว่าที่คุณแม่ก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมยินดีด้วยว่ายินดีด้วยครับรวมทั้งเหล่าแฟนๆแห่คอมเมนต์รัวๆทั้งยินดีกับเจนนี่และยิวกำลังจะต้อนรับสมาชิกอีกคนและร่วมอวยพรวันเกิดยิวด้วยอาทิยินดีด้วยนะคุณพ่อคุณแม่ยินดีด้วยนะคะแม่เจนพี่ยิวเก่งมากมากมากค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะน้องยิวขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยจ้า